สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาใช้วิธีการปอกทับทิมแบบง่ายๆนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะแต่ใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็ชอบกินทับทิมเหมือนจิ๊บนะคะจิ๊บอยากจะแนะนำให้มาปอกวิธีนี้ดูนะคะรับรองว่าง่ายมากๆเลยค่ะจิ๊บนี่ชอบกินทับทิมนะคะทั้งแบบคั้นเป็นน้ำแล้วก็กินแบบเป็นเมล็ดเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้จิ๊บซื้อทับทิมจีนมานะคะจะเป็นเม็ดสีแดงนะทับทิมก็จะมีหลายพันนะคะแล้วก็มีหลายแบบที่แน่ๆคือมีพันสีแดงแล้วก็พันสีขาวนะคะมีพันเมล็ดใหญ่กับเมล็ดเล็กนะคะขั้นตอนแรกของการปอกนะคะเราก็จะเอาส่วนก้นของทับทิมหรือว่าส่วนที่เป็นดอกเนี่ยนะคะหงายขึ้นมานะคะแล้วก็เอามีดตัดนะคะเป็น5แฉกนะคะทำตามภาพที่จิ๊บทำเลยนะคะก็ค่อยๆตัดนะคะเราก็จะไม่ตัดแคบมันค่ะจะตัดกว้างนิดนึงนะให้5เหลี่ยมของเราเนี่ยกว้างนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็เอาเปลือกส่วนเนี่ยออกนะคะพอเราเอาเปลือกออกเสร็จแล้วนะเราก็จะเห็นเป็นขีดนะคะที่จิ๊บชี้ให้ดูเป็นขีดขาวๆเนี่ยค่ะถ้าลูกเล็กเขาก็จะมีแค่4แฉกนะแต่อันนี้คือลูกใหญ่เขาก็จะมีหลายแฉกทีนี้เราก็จะใช้มีดกรีดเปลือกตามแฉกนั้นเลยนะคะก็ใช้มีดค่อยๆกรีดนะคะทุกแฉกเลยนะคะที่เป็นสีขาวๆที่เรามองเห็นด้านบนนะนี่จิ๊บก็กรีดมาครบทุกแฉกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มือเนี่ยค่ะเนี่ยงัดออกมาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ทับทิมที่เป็นรูปดาวแบบนี้เลยนะคะนี่ตอนนี้เขาก็จะยังมีเยื่อขาวๆอยู่นะแฉกนั้นก็คือตรงเยื่อขาวๆค่ะพอเราเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะมองเห็นเยื่อขาวๆเราก็สามารถหยิบออกได้ง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ทับทิมที่ไม่มีเยื่อขาวๆเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการแกะเม็ดคือจิ๊บชอบมากๆเลยค่ะคือเขาสวยมากๆเลยตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการแกะเม็ดนะคะเราก็จะหยิบขึ้นมาทีละแฉกเนี่ยนะคะเอามีดตัดเปลือกก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะแกะเม็ดนะคะวิธีการแกะคือเนี่ยเราก็ใช้นิ้วดันนะคะทับทิมเนี่ยเขาเอ็นไปทางไหนนะเราก็จะเอาดันแบบส่วนทางที่เขาเอ็นล้มลงไปนะคะเอามือดันออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจิ๊บก็จะแกะให้ดูแค่ชิ้น2ชิ้นนะคะเพราะว่าจิ๊บไม่ได้ชอบแกะไว้ทั้งหมดแล้วก็กินนะคะจิ๊บชอบแกะไปแล้วก็กินไปแกะไปกินไปนะคะจิ๊บก็เลยไม่ได้แกะให้เพื่อนดูหมดเนี่ยค่ะทำง่ายมากๆเลยแค่นี้เลยค่ะคือแกะง่ายมากๆเพื่อนๆลองทำวิธีนี้ดูนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ